ผมครับเรื่องของอัตราเงินเฟ้อเนี่ยนะฮะเป็นที่กังวลกันทั่วโลกว่าอัตราเงินเฟ้อนั้นสูงเกินไปบรรดาธนาคารกลางใหญ่ๆนะครับก็ต้องทำการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อสกัดแต่ถ้าหากว่าเงินเฟ้อนั้นต่ำจนเกินไปล่ะครับก็มีปัญหาอาจจะเข้าสู่สภาวะเงินฝืดเศรษฐกิจถดถอยไม่เจริญเติบโตนะครับเพราะว่าประชาชนนั้นก็จะรัดเข็มขัดแล้วไม่ออกไปบริโภคใช้เงินครับล่าสุดที่ประเทศจีนครับอัตราเงินเฟ้อนั้นลดต่ำลงที่สุดในรอบกว่า14ปีต่ำที่สุดในประวัติการนะครับสะท้อนให้เห็นครับว่ามีความเสี่ยงที่ประเทศจีนนั้นน่าจะเข้าสู่สภาวะเงินฝืดจริงๆแล้วล่ะครับสำนักงานสถิติจีนได้เปิดเผยนะครับว่าดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI เมื่อเปรียบเทียบแล้วเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อได้ในเดือนมกราคมนะครับปรับตัวลดลงไปร้อยละ 0.8เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาถือเป็นการลดลงมากที่สุดในรอบกว่า14ปีนับตั้งแต่เดือนกันยายน2552ครับตัวเลขเงินเฟ้อดังกล่าวนะครับปรับตัวลดลงมากกว่าเดือนธันวาคมตอนนั้นลดลงมา 0.3 ครับในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์นั้นคาดการว่าจะลดลงเพียงแค่ 0.5 แต่จริงๆแล้วลดลงไปถึง 0.8ทางด้านหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Pinpoint Management ได้มองว่าข้อมูลเงินเฟ้อล่าสุดนะครับประเทศจีนยังคงเผชิญหน้ากับแรงกดดันสภาวะเงินฝืดที่ยืดเยื้อรัฐบาลปักกิ่งจำเป็นต้องดำเนินการเชิงรุกและรวดเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงจากสถานการณ์เงินฝืดของผู้บริโภคในส่วนของดัชนีราคาผู้ผลิต PPI นะครับซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงานปรับลดลงร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาหลังจากที่ลดลงไปร้อยละ 2.7 ในเดือนธันวาคมใกล้เคียงกับที่นักเศรษฐศาสตร์นั้นคาดการเอาไว้ที่ร้อยละ 2.6 ครับสำหรับดัชนีผู้ผลิตที่แย่ลงต่อเนื่องนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่จะอยู่รอดของบรรดาผู้ส่งออกผู้ประกอบการรายเล็กในประเทศจีนกิจกรรมในโรงงานนั้นหดตัวลงในเดือนมกราคมครับเนื่องจากความเชื่อมั่นยังคงอ่อนแอท่ามกลางวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ความเสี่ยงเรื่องหนี้สินของรัฐบาลท้องถิ่นและความต้องการบริโภคที่ชะลอตัวครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสิริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ